สวัสดีครับเราอยู่ที่งาน Honda Tech Experience รอบที่3แล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้จะ 7:20 แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้อยู่พิทที่4นะรอบนี้ก็พิเศษหน่อยตรงที่เราก็พาพ่อแล้วก็พาแฟนมาด้วยนะฮะตอนนี้รถเรายังอยู่ที่พิทพิลารี่อยู่เลยเดี๋ยวว่าเราค่อยไปเอารถกันนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศรอบๆตอนเช้าก่อนว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างนะวันนี้มาทำอะไรเนี่ยนี่มาออกบูธครับวันนี้เอาเอ็กไลท์แลแล้วก็จัดวันมาถ้าเป็นตัวไฮไลท์เลยก็ตอนนี้จะเป็นตัวนี้803 RS Iridium ชิลนี้จะไม่มีขายนะเป็นติดหมวกมาเลยใช่ยกเว้นสมมุติถ้าลูกค้าต้องการชิลนี้ลูกค้าต้องซื้อหมวกนี้สมมุติชิลพังลูกค้าก็ต้องเอาหมวกมาเบิกชิลไว้ใช่ Iridium เนี่ยก็จะเหมือนของอะไรใช่ไหมที่ว่าใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเนาะใช่ไหมถ้าสนใจก็ที่เดิมเนาะเข้าไปที่ True Power ได้ใช่ครับได้ครับหรือตัวแทนนะตัวแทนได้หมดเลยหรือถ้ามาจากคลิปนี้ทักมาก็ได้เดี๋ยวดูให้แว่นวันนี้มี Just One เดี๋ยวแว่นเป็นเชิงเหมือนแว่นทรง Extreme หรือออกกำลังกายเงี้ยครับต้องเล่นมันต้องเล่นใช่ไหมใช่ใช่เป็นไงฮะเหมือนอยากมีเจ้าของขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจก็นะเข้าไปที่ True Power ตรงพหลาม9เอกมัยเสิร์ชใน Google เจอนะครับวันนี้เราก็มีบูธมาเปิดเยอะแยะนะครับมีไล่มาตั้งแต่ YSS มี True Power มานะครับมี ID มีสื่อนะครับ ID มีสื่อเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยเห็นจะออกบูธเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ1040 Nano Pro ผมไม่อยากลองนะมันคือ ID มีสื่อมานานมากแล้วแต่ผมอยากรู้ว่ามันมีจุดเด่นยังไงบ้างครับผมเห็นไม่ค่อยเห็นแบบในตลาดสักเท่าไหร่ครับผมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ID มีสื่อถ้าเป็นเด่นของตรงนี้เลยนะครับก็จะมีสารที่เราใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็คือ PAO Polyalpha Olefin นะครับซึ่งตัวนี้ครับจะใส่ในลักษณะน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% นะครับช่วยลดช่องว่างของอุณหภูมิ Poly หมายถึงว่าสังเคราะห์แท้ 100% ว่าสารตัวนี้ครับมันจะไม่ใส่ในทุกผลิตภัณฑ์นะครับถ้าคุณลูกค้าถ้าเห็นสารตัวนี้ก็คือรู้ได้เลยว่าเราเพิ่มสารใส่เข้าไปมันช่วยอะไรครับในของความลื่นปกป้องทนความร้อนใช่ในรถบิ๊กไฟหรืออะไรเงี้ยเหมาะเป็นเกรดแข่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับรถแข่งมอเตอร์ทูมอเตอร์ทีด้วยก็คือทีมไอดีมิสเซอร์เนาะที่พี่ก้องของเรานะฮะแล้วอันนี้ก็จะมีเบอร์เดียวป่ะครับของไอดีมิสเซอร์อยู่ที่เบอร์10 W40 เบอร์เดียววันนี้เราไปจัดโปรโมชั่นครับก็อยู่ที่มา480แล้วก็มีของพรีเมียมแท้อันนี้คือเกรดสนามเลยใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าถูกครับถือว่าถูกมากนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยู่ปกติข้างนอกนี่ไปที่แฟนเพจอีเดมิสือได้เลยครับแล้วติดต่อแอดมินเพจเรามีบริการจัดส่งให้ใช่ครับที่หรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดพวกร้านนอกนี่มีที่ไหนบ้างอะครับร้านนอกก็เข้าไปดูแผนที่ในตัวอีเดมิสือได้ครับผมก็จะมีระบุว่ามีจุดจำหน่ายที่ไหนบ้างนอกจากนั้นเราก็ยังมีบูธของ DID นะครับที่มาจำหน่ายแล้วก็มาเซอร์วิสด้วยวันนี้เมื่อเช้าเราก็ได้หวดเจ้าตัว DID V3 ไปแล้วนะฮะเนี้ยตัวต่อไปที่เราอยากลองมากคือตัวนี้นะฮะDID ERV 7ซึ่งเป็นตัวเดียวที่เป็นใช้กับใน MotoGP นะครับ DID V3 ก็เป็นตัวก่อนหน้านี้ตัวนี้เป็น DID V7 นะครับน่าลองมากนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้ที่ DID Racing Chain Thailand นะครับทั้งใน IG แล้วก็ใน Facebook นะครับบูธเออร์ลินนะครับมาเปิดด้วยวันนี้มาบริการอะไรบ้างครับพี่เออร์ลินครับผมก็ยินดีให้ข้อมูลหรือว่าคำแนะนำเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายเราครับเรื่องของราคานะครับแล้วมีบริการเรื่องของการเซตติ้งอะไรไหมครับเซตติ้งเดี๋ยววัน
จะเป็นวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันพรุ่งนี้อ๋อเราก็จะมีทีมเทคนิคเชียนที่เข้ามาให้ความรู้กับการเซตติ้งเหมือนกันนะครับแล้วลูกค้าที่ขับขี่ว่ามีอาการแล้วเราจะช่วยหาทางออกให้ให้การขับขี่ดีขึ้นครับโอเคไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเจอเทคนิคเชียนอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็มีบูธโอลินด้วยขอบคุณครับนอกจากนั้นเราก็มีเจ้าเดิมครับมาวริกุ๊ปเบมโบมาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนผมก็เนี่ยต่างมาจริงเหรอ แล้ววันนี้มีโปรอะไรบ้างครับลด 20% ทุกรายการพับบิกเบมโบมีตัวเรซซิ่งมาไหมครับตัวนี้นะครับตัวที่ขายแซมมี่ถ้าตัวสนามมันจะเป็น RC เกียร์เลสซิ่งแต่ว่าตัวนี้จะใช้งานได้เฉพาะในอุณหภูมิสูงร้อนนี่ค่ะสำหรับแข็งมันแต่ว่าตัว SR จะเป็นแข็งได้ลงอ๋อที่ผมเคยใช้ก่อนหน้านี้นี่ใช่ไหมจะเคยใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบสายขี่เร็วบนถนนสนามเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่เท่าไหร่นะครับราคาถูกมากยังไงก็อย่าลืมนะแวะเข้าไปที่ Maverick Group อยู่ตรงสุขุมวิท22นะนั่นก็เป็นบรรยากาศแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ต Honda นะครับสำหรับลูกค้าที่มางาน Track Experience รอบนี้รวมไปถึงชุดแข่งเราก็ยังมีให้เช่าด้วยเหมือนกันนะครับและวันอาทิตย์ก็จะเป็นงาน WR Master นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนักขี่นักแข่งแล้วก็ยูเซอร์ทั่วไปที่มาในงานนะครับเดี๋ยวต่อไปหน้าตาเราที่เราจะต้องลงละเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันดีกว่านะyou